มึงสวัสดีค่ะจับข่าวดราม่ามากางบนโต๊ะคุยให้ครบจบแบบทะลุดราม่ากับดิฉันปอปีอาการเวลาวันนี้เป็นการเผชิญหน้ากันครั้งแรกหลังจากเกิดเหตุคุณผู้ชมคะล่าสุดวันนี้ค่ะเราเจอตัวผู้ชายเสื้อขาวที่บอกทำไมอ่ะกูเป็นเจ้าหน้าที่ที่บอกว่ามีการต่อยผู้หญิงถึง2คนนะคะเลือดอาบกลางงานวัดบางพูนใกล้ๆเวิร์คพอยต์เองคุณผู้ชมแล้วงานวัดของเขายังมีอยู่หลายคนบอกเอาพี่ช่วยจับให้ได้นะเพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันรืนนี้เดี๋ยวจะไปกลางอีกหรือไม่ล่าสุดเจอตัวแล้วค่ะแล้วก็นั่งอยู่กับเราแต่ว่าก่อนสิ่งอื่นใดไปเจอกับผู้ที่ร้องเรียนก่อนบาดเจ็บไม่ใช่น้อยสวัสดีทั้งสองท่านนะคะทางฝั่งของคุณมัทนียาแล้วก็คุณณัชชาสวัสดีทั้งคู่ค่ะนี่เป็นผู้บาดเจ็บนะขออนุญาตถามสั้นๆเลยนะคะตอนนี้เห็นบอกเจ็บตรงสันจมูกใช่ไหมใช่ขอดูตรงนี้นิดนึงหูแดงเลยแล้วเนี่ยบริเวณไหนคะเป็นปากปากใช่ไหมคะตอนนี้อาการเป็นไงตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นนะอันนี้ฝั่งผู้บาดเจ็บคุณผู้ชมและนี่ค่ะฝั่งนี้จำได้ไหมใครเสื้อขาว พี่เปล่า คนนี้เลยค่ะป๋องกระดกแดง หรือว่าสาธิตทองอ่อนรวมไปถึงพ่อ บอกพาตัวลูกมาออกสื่อหน่อยแล้วกันครับบอกว่ายังไงนะลูกผู้ชายกล้าทำลูกผู้ชายที่กล้าทำมึงต้องกล้ารับครับพาเข้ามาเลยนะพามาเลยครับนะคะพาไปโรงพักพามาที่นี่เลยครับค่ะทีนี้พี่ถามจริงๆเหรอในคลิปอ่ะจำไม่ได้เลยหรอผมเมาพี่ผมเมาจริงเมามากเมาผิวขาดจริงเนาะครับไปกินอะไรมาไปโดนตัวไหนมากินเหล้าขาวผมเบียร์ผมหลายอย่างสามสี่อย่างก็กินสามสี่อย่างครับกินแล้วก็เข้าไปในงานเหล้าขาวเหล้าแบบวิสกี้ครับเบียร์สามกษัตริย์แล้วนะสี่อย่างนี่อะไรอีกไม่มีครับสิอย่างอื่นเปล่าไม่มีครับตรวจเรียบร้อยไปโรงพักเสพเสิร์ฟเปล่าไม่มีครับเมื่อเช้าโรงพักตรวจเรียบร้อยครับเมาแอลกอฮอล์ว่าอย่างนั้นครับโอ้กินซะเยอะเลยอ่ะเนี่ยดูติดโอ้โหโอ้โหว่ายังไงเนี่ยพี่ตอนนั้นเราบอกเราจำไม่ได้ครับผมจำไม่ได้ครับว่าผมไปทำอะไรใครผมจำไม่ได้เดี๋ยวหนูทวนความจำให้พี่เราเล่าให้พี่เขาฟังหน่อยเกิดพี่เขาจะได้จำได้บ้างเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นก็คือนัดดูคอนเสิร์ตอยู่ค่ะก็คือหันดูแบบนี้ค่ะแล้วรู้สึกมีอะไรมากระแทกที่ศีรษะแรงมากเราก็เลยหันไปมองเสร็จแล้วก็เขาก็ฟันศอกเข้ามาแล้วก็ต่อยเข้ามาเลยแล้วก็เซไปด้านหลังแล้วก็จะมีน้องมาขั้นตรงกลางค่ะคือเราเห็นว่าทางฝั่งของพี่ถูกทำร้ายใช่ค่ะเราเข้ามากั้นกลางให้หรอใช่ค่ะเรากั้นกลางระหว่างเขาเผชิญหน้ากับพี่ผู้ชายตัวใหญ่ๆคนนี้นะใช่ค่ะใช่แล้วเราโดนอะไรแล้วหนูก็เลยโดนต่อยเข้าที่ปากแทน oh. ใช่เพราะหนูไปกันเขาค่ะหนูก็เลยตกใจว่าทำไมถึงมาต่อยเราแล้วหลังจากนั้นนะคะพี่เขาก็แบบหนีหายไปเลยเรายังไม่ได้คุยเราไม่ได้มีการทะเลาะวิวาทอะไรกันเลย ค่ะใช่นี่เป็นภาพการแสดงนะคะของน้องลำไยไหทองคำ น้องหน้าตาน่ารักแสดงก็เก่งแฟนคลับเต็มแน่นเวทีเราก็ไปดูใช่ค่ะอยู่หน้าเวทีเลยนะใช่ไอ้จังหวะนั้นแหละเห็นไหมคะนั่นแหละโดนไปแล้วพัวนึงค่ะแล้วเขาหายไปเลยเหรอหายไปเลยค่ะหลังจากที่ต่อยแล้วก็คือหายไปเลยพวกหนูก็เลยเดินไปหาเขาใช่ก็คือเดินออกไปข้างนอกพอดีเจอคุณตำรวจสองท่านที่ในคลิปอะค่ะพอตอนเดินไปเจอปุ๊บก็ได้มีการพูดคุยแต่ทีเนี้ยพี่เขาก็พูดคุยตามในคลิปอะค่ะคลิปก็จะเป็นคลิปนี้เลยค่ะที่มีการพูดคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะผู้ชมคะก็คือทางฝั่งของน้องทั้งสองคนบอกว่าถูกต่อยถูกทำร้ายแล้วผู้ชายเสื้อขาวคนในคลิปก่อนนะหายไปเลยเขาก็เลยไปตามหาจนกระทั่งมาเจอใช่ค่ะเห็นบอกว่าเจอเนี่ยนอกวัดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวไปดูสั้นๆอีกนิดนึงแล้วกันไอ้จังหวะเผชิญหน้าซึ่งมีเจ้าที่ตำรวจหลายคนบอกหูอยากรู้ว่าตำรวจมากเลยเพราะว่าในไลฟ์แล้วในวิดีโอเขาบอกตำรวจแบบมีความอดทนมากนะคะในขณะเดียวกันบางคนบอกตำรวจหล่อหรือในขณะเดียวกันบางคนบอกทำไมไม่เด็ดขาดเลยตำรวจทำไมไม่ใส่กุญแจมือซะอย่างนั้นนะคะทีนี้เราก็เลยไปทราบชื่อมานะคะว่าเจ้าที่ตำรวจที่อยู่ตรงนี้ก็คือเป็น2นายด้วยกันนะก็คือจ่าสิบตรีพงยานินนะคะแล้วก็รวมไปถึง10ตำรวจเอกรถสิทธิ์นะคะรถทศิษย์เราไปดูคลิปบางช่วงบางตอนก่อนนะที่ว่าทำไมอะค่ะI'm gonna go get it.
แล้วเหตุการณ์นี้มันจบยังไงเราเห็นคลิปนี้นะคะที่น้องเอามาร้องเรียนในแฟนเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาส่งข้อมูลให้เราให้เบอร์น้องกับเรามามันจบยังไงคลิปนี้คลิปนี้ก็คือว่าหลังจากนั้นนะคะที่คุยกับคุณตำรวจเสร็จแล้วก็เขาได้หนีออกทางหน้าวัดเดินนะคะเดินไม่ได้วิ่งอะไรเดินออกไปทางหน้าวัดเฉยๆเลยซึ่งเราก็ยังไม่ได้คำตอบเรายังคุยไม่รู้เรื่องว่าพี่ต่อยหนูเพราะอะไรทำไมพี่ถึงทำหนูทั้งที่เราไม่ได้มีเรื่องกันเราไม่ได้อะไรอยู่ดีพี่ก็ชกหนูเข้าให้ค่ะก็เลยเป็นตกใจหายไปเลยหายไปเลยคืนนั้นก็งงใช่ค่ะก็มีคำตอบอยู่ในใจว่าทำไมถึงทำเราค่ะเห็นบอกเขาพูดบางประโยคด้วยนะว่าจะมีคนมาเคลียร์เหรออ่าใช่ค่ะก็คือหลังจากที่พี่เขาออกไปแล้วก็คือหนูก็อยู่กันว่าอ้าวแล้วคือตำรวจก็คุยเหมือนแบบไม่เคลียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าแบบคุยมีแบบปากเสียงกันนิดหน่อยที่ดังคลิปอะค่ะแล้วเขาก็บอกว่ามีคนมาเคลียร์ซึ่งพวกหนูก็รอก็แบบยังไม่มีหนูเลยไปแจ้งความแล้วก็ไปโรงพยาบาลนี่ตอนนั้นทำไมเราได้ถามตำรวจไหมว่าทำไมไม่จับคนนั้นไปซึ่งคนนั้นก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมคะแต่ถามณจุดนั้นก่อนเราได้ถามตำรวจพี่ทำไมไม่จับเขาไปก็มีคลิปที่หนูบอกว่าไปคุยกันที่โรงพักไปคุยกันที่โรงพักที่หนูพูดแล้วพี่เขาก็บอกว่าแบบไม่ไปไม่คุยแล้วเขาก็สะบัดแขนมาถึงจุดนี้แล้วพอเราไหมพอคุ้นไหมไอ้ตรงนี้คุ้นครับตรงที่ว่าตำรวจมาคุยกับผมคุ้นแต่ตรงที่ว่าไอ้ตอนที่ผมไม่ต่อยเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับตอนที่มีเรื่องผมก็บอกพี่เขาเลยตอนนั้นผมไม่รู้ตอนที่อยู่หน้าเวทีเนี่ยคือผมไม่รู้ค่ะตอนนั้นผมฟิวขาดผมจำไม่ได้จริงๆใช่ครับเพราะตอนที่ตำรวจจะมาจับผมถึงไม่ให้จับผมไงผมว่าผมไม่ผิดผมทำผิดอะไรจะมาจับผมผมก็เลยไม่ให้จับเพราะตัวผมคิดว่าผมไม่ได้ผิดอะไรผมมาเที่ยวงานวัดนั่นแหละตอนนั้นเรางงอยู่ๆตำรวจจะมาจับตัวเราใช่ก็พี่คนนี้เดินมาผมยังไม่รู้พี่เป็นใครเลยพี่ก็เดินสวนมาผมจะเดินสวนไปพี่ก็บอกตำรวจคนนี้ต่อยหนูคนนี้แหละผมผิดอะไรผมต่อยใครผมไปทำอะไรใครผมยังงงอยู่เลยครับตอนนั้นเราแสดงความบริสุทธิ์ใจเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรครับเพราะฉะนั้นไม่ให้จับผมเดินออกมาแล้วผมก็เดินกลับไปงานอีกนะครับผมเดินกลับไปสวนกับพี่เขาพี่เขากำลังเดินออกมากับตำรวจแสดงว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าขัดขืนเจ้าหน้าที่อะไรหรอกไม่ตั้งใจขัดขืนครับแต่ผมไม่รู้ว่าผมไปทำอะไรใครไว้ไงผมจำไม่ได้ตอนที่ว่าไปทำพี่เขาอะแล้วตอนนี้ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำร้ายเขาเลยทีแรกค่ะครับไม่ได้มีเจตนาตั้งใจไปทำร้ายไม่ใช่แล้วตอนในคลิปเนี่ยที่บอกว่าเราพอจำได้นะเดี๋ยวทีมงานก็เปิดคลิปก็คอไปด้วยนะคะแล้วก็เข้าวินโดว์ของพี่เขาอยากจะรู้ให้พี่บรรยายหน่อยนะหนูอยากจะรู้ไอ้ที่พี่ถามว่าทำไมแล้วเหมือนพี่จะปรีเข้าไปเหมือนจะทำร้ายเจ้าที่ตำรวจผมจะหนีครับผมมาเดินแต่พี่เขามาขวางผมเดินพี่เขามาขวางครับเจ้าที่ตำรวจจริงเหรอใช่ดูอีกรอบนึงดูอีกรอบนึงยังไงเนี่ยผมเดินหนีน่ะครับน่ะเขามาจับแขนผมไม่ให้จับน่ะเขาผลักผมว่าผมทำไมเนี่ยเฮ้ยพี่แต่พี่เดินเข้าไปแล้วน่ะทางออกอยู่ทางนี้ครับเนี่ยน่ะมันจะไปทางออกใช่ครับผมจับครับทางออกเนี่ยผมก็จะเดินออกไปนะครับเฮ้ยพี่มันดูเหมือนพี่จะเข้าไปหาตำรวจนะผมไม่ได้ฆ่าพี่ดูดิผมก็เดินออกไปน่ะผมก็เดินไปตามทางผมน่ะนะครับแล้วทางออกมันอยู่ซ้ายมือของพี่ถูกไหมใช่ครับเดินออกไปก็เป็นขนาดแล้วพี่ไม่เลี้ยวซ้ายไปละพี่เข้าไปหาเขาทำไมก็พี่ก็รู้มาดักผมอีกทีน่ะดูก็ถามเขาเพราะอะไรจะจับผมเรื่องอะไรแบบนี้ไงถ้าไม่มีผู้ชายคนกลางใส่เสื้อดำกันพี่จะใส่ตำรวจไหมโอ้ยไม่หรอกครับใส่ตำรวจก็น้องเสื้อดำไปยืนกันน่ะพี่รู้จักไหมเขาเป็นใครรู้จักครับน้องพี่เหรอไม่ใช่น้องผมเขาเด็กแถวนั้นหรอกครับมากันท่าไว้เอาซะเหมือนพี่จะต่อยตำรวจเลยนะแล้วนี่อะไรเห็นพี่บอกว่าพี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่นะในคลิปตอนผมพูดผมเมาไม่รู้เรื่องผมเมาคุ้มงานเนี่ยผมเมาเหรอยังไงนะพ่อวันแรกก็ให้ดูแลงานไงเจ้าหน้าที่ดูแลงานป้องกันอกแดงก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมาปรากฏตอนเมาเคยเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลงานไม่ถึงขนาดนั้นก็ไม่ก็ไม่ให้ช่วยดูแลวัดให้ดูแลงานอ๋อเป็นก็เหมือนเป็นเจ้าหน้าที่นะอะไรเงี้ยใครจะดูแลคือก็มีส่วนที่จะมาแบบว่าช่วยแบบว่าช่วยวัดอะไรช่วยวัดในการเป็นแนวร่วมดูรถราอะไรของเขาตอนอะไรวัดตอนที่ยังมีสติไม่กินเหล้าใช่ไหมใช่ไหมแต่ตอนนี้พี่ยืนยันใช่ไหมว่าดูจากคลิปพี่ไม่ได้ตั้งใจจะมาปรีต่อยตำรวจต่อไม่ครับกะจะว่าเดินออกผมจะเดินออกครับผมว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมก็จะออกผมจะกลับจะมาจับผมเรื่องอะไรผมพูดทำนองเนี้ยค่ะจนกระทั่งเห็นบอกว่ากลับบ้านครับเพราะว่าน้องเขาก็บอกว่าพี่ก็หายไปเลยกลับบ้านผมกลับบ้านเลยครับทำไมพี่ไม่ไปที่สถานีตำรวจอ่ะเพราะผมไม่รู้ผมจะไปทำไมอ่ะเพราะผมไม่รู้ผมทำอะไรผิดพี่จะได้ไปดูหน่อยไงว่าเอ้ยเราทำอะไรผิดทำไมน้องถึงสงสัยอย่างนั้นคือผมไม่รู้ว่าผมไปทำอะไรพี่เขาคือว่าตอนนั้นผมไม่รู้จริงๆผมเลยกลับบ้านก็เลยกลับบ้านพี่ตรงดิ่งกลับบ้านเลยไหมกลับบ้านเลยผมกลับบ้านครับบ้านพี่อยู่แถวนั้นเลยปะอยู่คนละฝั่งครับต้องข้ามถนนมาคนละฝั่งก็ไม่ไกลถูกไหมติดกับเวทพลอยเนี่ย
ก็ไม่ไกลคือกลับบ้านเลยเรายืนยันอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับแต่พี่รู้เปล่ามันมีบางซุ้มบางเสียงนะบอกว่าพี่ไม่ได้กลับบ้านเลยเอาไปฟังหน่อยไปฟังหน่อยนะคะแม่ค้าเขาบอกว่าหลังก่อเหตุเนี่ยพี่คนนี้นะคะเหมือนจะไปก่อเหตุอะไรด้วยลองไปดูคลิปก่อนนะคุณผู้ชมนี่ก่อนที่ผมเข้าไปเจอพี่เขาอีกครับเอาเหรอครับคลิปนี้คือก่อนที่จะไปก่อเหตุทำร้ายน้องสองคนนี้ใช่ไหมคะก่อนเข้างานถูกไหมไม่รู้จำไม่ได้นะเอ้าเมื่อกี้ไม่จำได้ผมอะเข้าไปแล้วผมออกมาใช่ไหมครับออกมาแล้วก็มันมีอะไรแล้วผมก็กลับเข้าอีกกลับเข้าไปเจอพี่เขาที่สั่งอีกชักเข้าชักออกหลายรอบเลยพี่งงรอบแรกเลยอะที่ว่าพี่ผมไม่มีเรื่องกับพี่เขาในเวทีผมเดินออกมาใช่ไหมที่พี่บอกว่าผมเดินออกจากเวทีนั่นแหละผมออกมาก็ออกมาข้างนอกนี่ครับอ๋อออกมาแล้วก็นี่เลยเจอเหตุนี้เลยผมแล้วผมก็เลยจะกลับเข้าไปทีอีกก็ไปเจอพี่เขาเดินมากับตำรวจพอดีอ๋อเหตุการณ์คือเข้าออกสองช่วงครับช่วงแรกก่อเหตุแล้วพอออกไปเจอเรื่องนี้ต่อครับใช่ไหมนะคะแล้วก็ไปเจอตำรวจอีกเรื่องนึงหลายกรรมนะเนี่ยพี่เอาว่าไปเราก็จำได้นะเนี่ยพี่ป๋องไปอย่างเงี้ยผมจำได้แต่ตอนที่ผมไปต่อยพี่เขาที่แรกเลยผมจำไม่ได้แล้วทำไมจำไม่ได้มันห่างกันกี่นาทีทำไมมันจำมันจะตัดนี้เลยนานเหมือนกันนะพี่เหรอนานครับนานเลยเหรอนานครับนานเหมือนกันนี่ปกติกินเหล้าแล้วภาพตัดนี้เลยปะไม่ครับไม่แม่ค้าบอกด้วยนะเอาไปฟังเสียงแม่ค้าหน่อยแม่ค้าอยู่ในเหตุการณ์นะเขาบอกว่าพี่ก็ไม่ธรรมดาเอาไปฟังเสียงแม่ค้าหน่อยเกาหัวแกกเลยน่ะพอเขามานั่งในร้านหนูซึ่งตอนนั้นร้านหนูกำลังชุลมุนมากเพราะว่าคนเยอะมากหนูก็เลยไม่สะดวกหนูก็เลยประมาณว่าพี่คะนั่งไม่ได้ค่ะพ่อก็บอกว่าพี่คะผมขายของนั่นนู่นนี่นั่งไม่ได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาก็แบบจะขอนั่งบอกขอนั่งเฉยๆหนูบอกพี่คะยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าหนูว่าวุ่นกับพ่อ2คนอะไรอย่างเงี้ยใช่และตังค์หนูก็วางไว้ตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยปฏิเสธพี่เขาไปแต่ปฏิเสธพี่เขาไปแบบดีนะคะใช่แล้วพี่เขาก็อยู่ดีก็แบบเดือดขึ้นมาแล้วเขาก็โวยวายบอกว่าไม่ต้องขายห้ามขายแล้วก็ห้ามซื้อไล่ลูกค้าหนูอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบพยายามแบบจะเข้ามาหาพ่อหนูอะไรเงี้ยแบบจะเข้ามาแบบมีเรื่องแบบจะเอาใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ทางเราอ่ะคือไม่มีการตอบโต้อะไรเลยจนพี่เขาจะเข้ามาประชิดตัวพ่อหนูแล้วพ่อหนูก็เลยพูดบอกว่าโอเคครับผมยอมทั้งที่เราไม่ได้ผิดอะไรเลยใช่แต่พี่เขาก็ยังไม่หยุดจะต้องตรวจมาค่ะก็เลยแบบแยกย้ายแล้วมันมีช่วงนึงที่เหมือนปัดแขนมาโดนไอ้ปัดมือมาโดนพ่ออ่าจะเป็นฟีลแค่นั้นแต่ไม่ได้ถึงกับมีการแบบต่อยหรือว่าตีหรือว่าอะไรไม่มีไปอารวาสร้านเขาเมาผมเมาพูดอยู่คำเดียวเลยเขาบอกว่าพี่ไปไล่ลูกค้าเขาด้วยแม่ค้ากะว่าจะขายของเอาเงินมาช่วยวัดบำรุงวัดเอาเงินไปตั้งโต๊ะพี่กินเหล้าเมาอ่ะอันนั้นก็ไม่ใช่เจ้าเดียวด้วยนะเห็นหลายคนบอกก็กลัวนะคะจนกระทั่งเมื่อคืนเนี่ยล่าตัวกันแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคลิปที่สัมภาษณ์แม่ค้าในทีมข่าวของเรานะคุณนัทโปรดิวเซอร์คุณลำดวนนี่ไปนะกะว่าจะเจอพี่นั่นแหละหนูยังบอกนัทเตรียมนวมดีๆนะเตรียมนวมดีๆพี่เขาต้องเตรียมนวมใส่เสื้อเกาะด้วยปรากฏไม่เจอเรายอมรับว่าเราเมาครับยอมรับว่าเมาจำไม่ได้ว่าทำอะไรเขาเลยจำไม่ได้ครับสักนิดนึงไม่ได้ครับขนาดพี่เขาเดินสวนกันผมยังไม่รู้พี่เขาเป็นใครเลยอาจจะจำหน้าไม่ได้เพราะว่าใส่หน้ากากก็ได้เอาสมมติพี่ลองเลิกเขาดูดิจำหน้าได้ไหมถอดสักนึงนี่จำได้ไหมไม่ได้ผมจำไม่ได้จำพี่เขาไม่ได้จำไม่ได้ไม่ได้ครับจำไม่ได้จริงๆแต่ตำรวจจำได้เราจำเหตุการณ์ตำรวจได้ครับไหมนะคะพ่อบ้างครับนะคะลูกชายกลับมาบ้านเมื่อคืนนี้รู้เรื่องไหมเมื่อคืนวานเนาะเมื่อคืนวานท่อทีเมื่อคืนวานเป็นไงบ้างผมได้ยินแต่เสียงรถเข้ามาส่งครับผมไม่รู้เรื่องเพราะผมไม่ได้ไปงานค่ะผมเพิ่งจะไปเมื่อคืนไปปิดทองค่ะครับจนกระทั่งเป็นเกิดเรื่องเกิดราวเกิดข่าวขึ้นลูกชายคนเล็กมาบอก
บอกว่าบอกว่าตำรวจแจ้งเหตุมาว่าบอกเมาไปอาละวาดในงานวัดผมก็เลยพาไปโรงพักเลยครับพี่ป๋องพี่ป๋องอยู่เท่าไหร่นะ44ครับเป็นพี่หนูนะเรียกพี่หน่อยละกันนะกลัวไม่เรียกพี่เดี๋ยวพี่ทำอะไรหนูไม่ทำอะไรหนูวะไม่ไม่นะหนูยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยอย่าเพิ่งมาทำกับหนูไม่ใช่ไงไม่เอานะธรรมดาเขาเป็นคนใจดีนะเด็กแถวนั้นลูกหลานรักมีแต่คนรักนะจะกินเหล้าแล้วเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเงี้ยว่าไม่รู้ที่ไอ้เราก็ไม่เคยเจอมันเมาอย่างนี้นะพี่ป๋องเลี้ยงมาครับเห็นบอกพี่ไม่รู้เรื่องเปิดทีวีเปิดมือถงมือถือมาปรากฏเจอคลิปเราเป็นไงตอนนั้นวีรกรรมที่สร้างไว้ตอนที่ไร้สติใช่ก็สิต้องยอมรับครับทำไปแล้วต้องยอมรับผิดนะครับแล้วยังไงเห็นบอกเราไปหาตำรวจเองเหรอไปเมื่อเช้าครับไปหาพี่เขียวเนี่ยตำรวจโทรมาบอกด้วยครับว่าทำอะไรไว้ก็มาเลยไปเราก็เลยเหมือนกับไปแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่เลยนะครับไปมอบตัวเลยว่าอย่างนั้นไปมอบตัวเองครับไปเองมีกันเจอกันมาช่วงเช้านะคะตอนที่เห็นพี่เขาเดินมาตอนนั้นเราบอกใช่เลยไหมคนนี้แหละคนเดียวกันเลยใช่ที่สอนอถูกไหมคะค่ะคำแรกที่พี่บอกเขาบอกเขาว่าไงผมเมาผมขอโทษครับเขาบอกอย่างนี้เมาขอโทษใช่ค่ะเราให้อภัยไหมก็ให้อภัยค่ะแต่ส่วนเรื่องคดีก็ให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะก็คือให้อภัยในส่วนที่ว่ามาขอโทษถูกไหมใช่ค่ะค่ะแต่ก็ว่าไปตามกฎหมายครับใช่ค่ะแต่พี่อ่ะมือไปต่อยเขาอ่ะเดินเข้าไปขอโทษเขาเฉยๆแค่นี้เหรอขอโทษแต่ลมปากไม่ไหวครับผมยกมือไหว้เขาผมว่าผมขอโทษครับผมขอโทษครับผมยกมือไหว้ครับยกมือไหว้ด้วยเหรอครับไหว้ครับเฮ้ยนี่พี่ก็พอทำไปก็ยกมือไหว้ขอโทษกล้าทำกล้ารับถูกไหมครับในจุดนี้อ่ะเจอกันอีกรอบนึงเห็นบอกวันนี้มาออกสื่อเพราะว่าอยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจตัวเองจริงๆว่าตอนนั้นจำไม่ได้แต่พอรู้เรื่องพฤติกรรมอยากจะขอโทษเอาอีกสักทีนึงแล้วกันขอโทษผ่านสื่อที่สักทีนึงได้ๆพี่ผมทำไปผมเมาผมขอโทษครับนี่ครับขอโทษนะครับขอโทษเจ้าที่ตำรวจด้วยครับและขอโทษทางวัดด้วยครับที่ผมประพฤติตัวไม่ดีขอโทษครับจะทำอีกไหมแบบนี้ไม่นะครับผมไม่อยากอายถามจริงอายไหมอายครับตั้งแต่เกิดมาพี่เคยมีเรื่องราวแบบนี้ไม่มีถึงขนาดนี้ไม่มีหรอแต่เท่าที่ดูเนี่ยเอาง่ายๆคุณผู้ชมถ้าเราทำเพลงทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยหนูบอกเลยนะป้าเปี๊ยบอกตรงนี้เลยคนนี้คนมาก่อนการไม่ใช่อะไรพี่โชว์รอยสักหน่อยพี่ไปเขียนจุดนี้นี่มาก่อนการนี่ไม่ได้ยกย่องนะเผอิญบังเอิญไปเห็นเอาขึ้นมานี่สักอะไรไว้นี่ลายอะไรลายเป็นดอกไม้นะแล้วเขียนตรงนี้นี่นี่เข้ามานี่นี่ไงแบดบอยรู้คำความหมายไหมแบดบอยแปลว่าอะไรไม่รู้ครับนะคะหรือว่าเราอยากจะมีความทรงเป็นแบบแบดบอยเลยไปประกาศไม่ใช่อิทธิฤทธิ์ปฏิหารอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สักมา20ปีแล้วครับถือว่าเราก็ตั้งใจนะตั้งใจว่าโอเควันนี้มาขอโทษนะเดี๋ยวคุยกันต่อคุณผู้ชมทัวร์หลายทัวร์ก็ไปลงอยู่นะตอนนี้นะคะหลายคนก็ในขณะเดียวกันบอกตำรวจการจัดการเนี่ยนะคะมันละหลวมหรือไม่นะคะและขณะเดียวกันบางคนก็บอกว่าตำรวจก็จัดการดีนะมันมี2เสียงอ่ะเดี๋ยวต้องมาคุยกันต่อว่าต่อไปเนี้ยขั้นตอนของการลงโทษเรื่องคดีความเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อและขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะจำได้ไหมรายการของเราคุยทะลุดราม่านะคะเรามีการเปิดสายร้องเรียนสดในรายการเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท้ายรายการนะคะโทรเข้ามานะเดี๋ยวเราจะคัดกรองแล้วก็จะคุยสดว่าคุณมีเรื่องราวร้องเรียนเรื่องอะไรนะคะสักครู่เดียวกับคุยทะลุดราม่าค่ะเราเข้ามากับคุยทะลุดราม่าคุณผู้ชมคะเดี๋ยวสักครู่เราจะร้องเรียนสดในรายการนะแต่ว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคะช่วงเบรกเมื่อสักครู่นะคะล่าสุดนะคะนายป๋องกนกแดงยกมือไหว้สวยขอโทษฝั่งน้องทั้งสองคนแล้วนะคะแต่น้องบอกน้องก็งงอยากมีคำถามคาใจเขาหลายคำถามเหลือเกินอยากจะถามอะไรลองถามเขานะหนูไปทำอะไรให้อ่ะทำไมถึงต้องต่อยหนูหนูยังมีคำถามอยู่ในใจอยู่เลยอ่ะใช่ค่ะค่ะพี่ตอบว่าไงผมก็งงกันผมทำพี่กับเพราะอะไรผมไม่ได้มีเจตนาจะทำเขาเลยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยบัดโกรธเคืองกันมาก่อนด้วยถามจริงเสียท่าไหมไปต่อยผู้หญิงอ่ะเสียท่าอายด้วยครับอายด้วยมารู้เรื่องอายด้วยถ้าจะมันเป็นผู้ชายมันยังพอมวยคนละรุ่นรุ่นเดียวกันได้ไม่ทำผู้หญิงอ่ะ
คือมันไม่ใช่ว่าเพศไหนแบบว่าแบบเพศหญิงจะอ่อนแอกว่าเพศชายหรอกคือมวยเวลามันมัดกันคนละปอนมันก็คนละปอนแล้วอ่ะคนละรุ่นแล้วอ่ะเดินชนกระลมแล้วเห็นบอก Facebook ตอนที่ข่าวมันลงเพื่อนทัก Facebook มาเต็มเลยถ้าถามไปทำอะไรมาถามไปทำอะไรมาหรอแล้วเพื่อนชมมั้ยไม่มีใครชมหรอกครับเพื่อนบอกนายนี่สุดยอดเลยนายนี่ต่อยผู้หญิงนายสุดยอดเพื่อนพูดมั้ยไม่มีใครชมหรอกครับมีแต่ด่าปะจริงเหรอเพื่อนว่าไงมึงไปทำอะไรมามึงทำอะไรผมก็ได้แต่ตอบกูไม่รู้กูเมาแล้วดูแผลเขาอะเอาอีกทีนึงฝีมือพี่อะดูทำเขานะคะนี่พี่ผู้หญิงคนนี้ปากเจอเลยนะคะวันนี้ดีขึ้นหน่อยนะเมื่ออายุ26ปีนะพี่เนาะถูกไหมนะคะขณะเดียวกันเออมองยังเด็กอยู่เลยนะเออขณะเดียวกันพี่อีกคนนึงนี่ดั้งสันจมูกไปเลยจ้ะแดงขนาดนี้เลยนะคะเออเนี่ยนัชชานะคะนี่ผลงานของพี่เออพ่อปกติเขาเป็นคนละเมาแล้วเป็นอย่างนี้ไหมไม่เจอฮะไม่เคยเจอเป็นคนรักเด็กรักพวกเด็กติดคือเป็นคนที่เป็นคนดีป่ะอย่างนั้นอารมณ์ดีอารมณ์ดีเรียบร้อยเป็นคนพูดจาเพาะด้วยมีตัวผู้ใหญ่มีตัวคนรักก็เพิ่งมีนะผมก็ตั้งผมเกิดมาเลยนะว่าไปทำร้ายใครทำร้ายผู้หญิงอะไรผมสาบานได้ผมไม่เคยเห็นนะลูกพ่อไม่เคยทำอย่างนี้เลยไม่เคยมีนิสัยอย่างนี้เลยครับแต่ก็พวกผู้ชายมันก็อาจจะมีมั่งอะนะทะเลาะเบาแหวงกันแต่ก็ผู้หญิงนั้นไม่เคยครับเพราะว่าเห็นบอกว่าเคยต้องโทษนะใช่ไหมเคยติดคุกคดีทำร้ายร่างกายด้วยโอ้โหต้องขี่สิบปีแล้วเมื่อไหร่พี่ทำตีกันครับนักเรียนตีกันครับโอ้สมัยนู้นเลยโรงเรียนประชาชื่นนะครับสมัยเป็นนักเรียนนะครับแล้วก็ต้องโทษไปติดคุกกี่ปีตอนนั้นโอ้ไม่กี่วันไม่กี่วันแล้วครับอ๋อไม่กี่วันนะคะก็ออกมาแล้วก็ไม่มีคดีความอะไรเลยมีคดีเรื่องเสพเรื่องอะไรบ้างไหมไม่ครับไม่มีพ่อลูกชายพ่อเสพบ้างปะไม่เสพตรวจได้เลยครับตอนนี้ไม่เสพที่ผ่านมาเคยมีประวัติไหมไม่มีหรอกครับอันนี้พ่อก็ยืนยันนะไม่มียืนยันว่าลูกพ่อเป็นคนดีก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนดีครับก็ไม่ผมไม่ได้ยืนยันว่าเป็นคนดีฮะถ้าคนดีก็ไม่ทำอย่างนี้สิครับก็พ่อบอกลูกพ่อไม่เคยทำอย่างนี้เลยไม่เคยก็ไม่เคยตีผู้หญิงไม่เคยมีแต่เสียเรื่องว่ามีผู้หญิงมาติดมีสะพายเยอะอะไรเงี้ยบ่อยอย่างเงี้ยมีเสน่ห์แรงด้วยเหรอเนี่ยเปล่าแต่เรื่องมาทำร้ายผู้หญิงไม่มีแต่ผู้หญิงมาชอบอะไรเงี้ยมีลูกชายพ่อน่าจะหล่อหน้าดูขอดูหน้าชัดๆที่หล่อยังไงหนูขอดูหน้าหน่อยเปิดปะไม่หล่อหรอกครับอ่ะไหนดูหน่อยได้ให้หนูพิสูจน์เองไหนเปิดดิเอาถอดมาเต็มๆดิเฮ้ยก็คล้ายอยู่นะไหนขอดูเมียผมไม่ทันเลยเอาพ่อลูกต้องคล้ายอ่ะดูติอ่ะไหนหล่อไหมคุณผู้ชมหล่อไหมเออพ่อลูกต้องคล้ายกันครับใช่แต่เราก็ยืนยันว่าเราไม่เคยทำร้ายผู้หญิงมาก่อนไม่เคยครับการทำครั้งนี้อายอายครับจะทำอีกไหมไม่ทำเลยครับหนูถามผิดเองจะกลับไปกินเหล้าอีกไหมดีกว่าเหล้าอาจจะมีบ้างแต่อาจจะไม่กินหนักขนาดนี้จะกินทำไมอ่ะพี่ในเมื่อพี่กินแล้วพี่ก็ภาพตัดจะกินทำไมไม่มันหยุดกินเยอะไปครับวันนั้นแล้วทำไมกินเยอะอ่ะไม่รู้ครับอยากกินพ่อต้องบอกลูกพ่อว่าทีหลังไม่ต้องกินแล้วเผาได้เผาใช่แล้วนี่จะกลับไปงานวัดอีกไหมงานวัดเขายังมีอยู่นะไม่ได้ไปครับไม่ไปแล้วนะอายครับไม่กล้าไปเนี่ยนะเมาแล้วไม่รู้เรื่องเลยอ่ะโดนคดีไปแล้วการเห็นบอกคุณผู้ชมขาล่าสุดนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะรับเรื่องแจ้งความแล้วนะนะคะเห็นบอกว่าผลตรวจร่างกายของเรารอผลใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก็ดูจากลักษณะแล้วคือคุณผู้ชมขาถ้าสาหัสรักษาตัวเกินกว่า20วันอันนี้สาหัสแต่ดูจากคร่าวๆประเมินแล้วอาจจะยังไม่สาหัสนะเพราะว่าวันนี้มานั่งอยู่ในรายการได้แต่คดีอาญาทำร้ายร่างกายยอมความไม่ได้นะแต่วันนี้พ่อบอกอยากจะเอาลูกมาเจรจาอะไรกับพ่อพูดตรงนี้อย่าใช้พื้นที่ตรงนี้แล้วแต่หนูจะให้พ่อช่วยค่ะอยู่ค่ายาอะไรพ่อที่พ่อจะช่วยได้พ่อก็ให้เพราะว่าหนูเจ็บอ่ะหนูก็ต้องใช้เงินอ่ะรักษาแล้วงานการก็ขาดอะไรเงี้ยพ่อก็ต้องให้ลูกมันธรรมชาติก็ถ้ามันไม่เหนือบาฟ้าแรงอ่ะนะนี่เราพูดกันค่ะพ่อก็คือพร้อมที่จะจ่ายค่าเยียวยาให้กับคนที่ลูกพ่อต่อยใช่มั้ยครับตัวพี่ล่ะพ่อเขาจ่ายเอาเงินพ่อหรือเปล่าก็เงินเดือนผมเงินเดือนเก่าก็ต้องเอาเบิกจากผมอ้าวเหรอทุกวันนี้ทำอาชีพอะไรก็ขายหมูครับอ๋อก็เป็นค้าขายครับเพราะฉะนั้นเงินที่พ่อจะช่วยจ่ายค่าเยียวยาก็เป็นเงินที่พ่อหักจากเขาล่วงหน้ามาหรือเงินพ่อเองใช่เงินเขาที่ต้องจ่ายเงินเขานะเพราะเขาทำนะครับทีนี้ทางเราก็คือเรื่องคดีความก็คือปล่อยไปตามกฎหมายใช่ค่ะวันนี้เจอหน้ากันละอีกครั้งนึงผ่านสื่ออยากจะให้เคสนี้เป็นอุทาหรณ์อะไรบ้างนะคะเชิญคุยกับเขาได้เลยนะฐานะที่วันนี้เราเป็นสาวๆมานั่งเปิดใจคุยกับเขา
ค่ะก็อยากจะบอกว่าหนูไม่รู้นะว่าตอนที่พี่มีสติอะค่ะพี่จะเป็นคนดีพี่อาจจะเป็นคนดีแต่พอตอนพี่มึนเมาพี่ไม่สามารถที่จะมาทำร้ายร่างกายแล้วหนูเป็นผู้หญิงด้วยที่ไม่มีทางสู้เลยที่พี่ต่อยพวกหนูทั้งสองคนอันนี้มันก็เกิดจากความมึนเมาใช่ไหมคะก็คือหนูอะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อที่ว่าพี่จะได้เป็นเตือนใจพี่นะคะว่าพี่จะไม่กินเหล้าให้มันขาดสติแล้วมาทำร้ายร่างกายคนอื่นแบบนี้ค่ะอันนี้อยากจะฝากไว้แล้วก็ไม่เป็นไรครับกล้าทำต้องกล้ารับกล้าให้ติดก็ต้องติดครับและแต่ศาลเดี๋ยวพิจารณาในส่วนของเราอ่ะดั้งยังแดงอยู่เลยบอกอะไรกับเขาก็เวลาดื่มค่ะต้องดื่มให้ตัวเองรู้สติอะค่ะก็จะได้ไม่ฟิลขาดไปทำร้ายคนอื่นค่ะเออพูดถูกใช่ค่ะจะได้ควบคุมตัวเองอยู่กินเหล้าได้แต่อย่าให้เหล้ากินเรานะคะครับน้องก็สอนน้องสอนโอ้แล้วคิดดูอายไหมล่ะอ่ะพอเขาสอนมาอย่างนี้พี่จะบอกอะไรกับเขาอ่ะเอาอีกสักทีจะขอบคุณขอโทษหรือจะเอาคำเขาไปเก็บคิดยังไงไม่ผมพูดได้แค่ว่าผมขอโทษดีกว่าผมขอโทษจากใจจริงเลยผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำร้ายเลยเพราะความเมาแท้ๆผมไม่ได้มีเจตนาแล้วจะบอกสังคมยังไงเนี่ยตอนนี้สังคมมีถามเข้ามาในไลฟ์สดเยอะนะคุณผู้ชมบอกว่ายังไงป่ะมันมีบางคำถามพี่อ๋อฝากถามหน่อยฝากให้พิธีกรถามหน่อยว่าพี่สดหรือเปล่าสงสัยเป็นภาษาวัยรุ่นนะอันนี้บางคนบอกว่าพี่เรื่องนี้นะที่ฟังดูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตลกมันเป็นเรื่องที่พี่ควรสำนึกเห็นไหมมีคนในสังคมมันก็ออกมาให้แนวคิดกับพี่นะคะขอให้พี่จำเคสนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าสิ่งที่พี่ทำเนี่ยมันไม่มีใครยกย่องนะคะต่อให้พี่จะทำผู้หญิงหรือทำผู้ชายพี่ไปทำร้ายเขาก่อนอ่ะมันก็ไม่ควรถูกไหมคะครับแต่ถ้าพี่บอกเปิดการ์ดตัวเองเมานะพี่เมาแล้วพี่ไปทำเขาก็ไม่เชื่อพี่ไม่ผิดผิดครับถูกไหมมันผิดตั้งแต่อะไรรู้ป่ะพี่ตั้งแต่ที่พี่ปล่อยให้พี่กินเหล้าจนไม่ได้สติควบคุมตัวเองไม่ได้อายุมาตั้งขนาดนี้แล้วอ่ะใช่ไหมพี่กินเหล้าก็ไม่เคยฟิลขาดมาฟิลขาดครั้งนี้เนี่ยอันเนี้ยจดจำเอาไว้นะคะวันนี้น้องสองคนบอกตอนเจอเนี่ยยังกลัวเลยว่าเขาจะมาทำอะไรถูกไหมใช่แต่พอเห็นที่เขาแบบมาขอโทษเรามันทำให้เราคลายกังวลขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้เราก็กล้านะที่จะมาเจอเขาอีกครั้งนึงเพราะเขาไม่รู้ว่าถามจริงๆว่าเนี่ยงานวัดยังมีอยู่เราในฐานะนักท่องเที่ยวจะกลับไปเที่ยวงานวัดอีกไหมคงไม่ไปแล้วค่ะน่าจะไม่ไปใช่ค่ะเพราะอันนี้แค่เป็นงานที่ไปเที่ยวงานวัดแค่ครั้งที่สองเพราะอยู่นี่มาหลายปีเหมือนกันยังไม่เคยเที่ยวแล้วก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ตกใจไม่กล้าไปแล้วค่ะก็เข็ดเลยทําให้คนที่เขาจะไปเที่ยวงานวัดไปช่วยทําบุญไปช่วยร่วมบุญกับวัดเนี่ยหายไปคน2คนแล้วนี่พอข่าวออกไปมันหายไปเยอะนะพี่คือเรานะส่งทีมข่าวเนี่ยไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปถามกับกระแสชาวบ้านที่อยู่รอบๆนะวัดบางพูนเขาก็บอกโอ้โหจริงๆวัดเนี่ยร่มเย็นกันมากอยู่กันยังสงบตลอดพอมาเกิดเหตุการณ์นี้ก็กลัวเหมือนกันว่าเดี๋ยวพอวันหนึ่งเนี่ยทำบุญมันไม่มียอดเข้ามามันจะลำบากอันนี้ฝากพี่ไว้นะในขณะเดียวกันเราก็ถามเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณผู้ชมขาทิ้งท้ายเอาไว้นะคะเราถามเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปากคลองรังสิตซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นรองผู้กำกับการสืบสวนนะคะที่ว่าดูแลตำรวจสองนายมันมีกรณีที่ว่าตำรวจสองนายนะคะคือมันมีสองกระแสคุณผู้ชมกระแสแรกบอกว่าพี่ใจเย็นมากเลยใจเย็นมากคือถ้าเป็นตำรวจหลายคนคืออาจจะแบบคืออาจจะมีสักหน่อยแล้วอะในขณะเดียวกันบางคนบอกไอ้นี่ไม่เด็ดขาดแบบนี้เรียกไม่เด็ดขาดหรือเปล่าเหตุการณ์ซึ่งหน้าทำไมไม่จับทำไมไม่ยังไงล่าสุดนะคะพันตำรวจโทชัยรัตน์แย้มวงค่ะก็บอกอย่างนี้บอกว่าเรื่องนี้สิ่งที่ตำรวจทั้งสองนายทำเนี่ยอันนี้ชื่นชมทางตำรวจเขาบอกนะคะว่าอันนี้ตำรวจมีระเบียบมีวินัยนะคะแล้วก็มีการตัดสินใจที่ดีคือเรียกง่ายๆทีมงานเดี๋ยวลองเอาภาพตำรวจทั้งสองนายขึ้นนะนะคะบอกว่าทั้งสองคนนี่ใจเย็นจริงๆเพราะคุณผู้ชมตำรวจก็คือเขาก็มีอาวุธไงนะคะและเขาก็ถือว่าต้องพิทักษ์สันติราษฎร์การที่ใจเย็นไว้ก่อนน่ะถือว่าโอเคหนึ่งคือไประงับเหตุไม่ให้มันเกิดเหตุร้ายตำรวจทำโอเคทำถูกแล้วพี่เขาบอกนะกับสองนะคะไอ้ข้อหาเนี้ยที่บอกว่าลักษณะแบบนี้ทำไมไม่ตำรวจไม่แจ้งความหลักฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานพี่รู้ไหมว่าการที่ทำแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไปเข้าข่ายการดูหมิ่นเหยียดหยามเจ้าพนักงานตำรวจก็ได้นะเราอาจจะโดนอีกข้อหาหนึ่งนะเราได้เจอตำรวจได้คุยกับเขาเจอแล้วครับขอโทษไม่ขอโทษไปแล้วครับเขาว่าไง
ขาก็ให้อภัยครับเขารู้ผมเมาเขาบอกครับสรุปตำรวจก็ไม่เอาเรื่องนะครับเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะนะคะเจ้าที่ตำรวจบอกว่าเอาล่ะนะคะรู้ว่าเมาแต่ขออย่ามีครั้งต่อไปใช่ครับนะคะพี่เข็ดแล้วนะงั้นต่อไปงดสัก3เดือนไหมงดเหล้าสัก3เดือนไหมเอาไหม3เดือนคิดว่าไหวไหมหรือมันหิวมันเซียนทำได้ไหมเนี่ยลองไหมสมมุติเราลองแบบตั้งจิตกับตัวเองงดเหล้าสัก3เดือนพิสูจน์ตัวเองว่าเพราะกินเหล้ามันขาดสติเลยงดสัก3เดือนทำให้หนูได้ไหมได้ไหมได้ครับคุณผู้ชมคะนี่เป็นการประกาศผ่านสื่อนะป๋องกนกแดงนอกจากไหว้สวยขอโทษที่ผลงานวัดเพราะเมาแล้วประกาศตรงนี้อ่ะพูดเลยตรงนี้ผู้ลูกผู้ชายอ่ะจะงดกินเหล้า3เดือนครับเพราะอะไรลองควบคุมตัวเองดูครับเอาล่ะจับมือนะครับจับมือนะรับปากกับหนูนะครับอย่าให้เหล้ากินเราพี่เขาบอกใช่ไหมแล้วนี่อ่ะเมื่อกี้ไหว้แล้วเอาจับมือกันหน่อยนะถือว่าให้อภัยกันหน้างานตรงนี้ได้ไหมคะมาหนูเป็นมือส่วนกลางมาได้ไหมไม่กล้าจับเลยเขากลัวพี่อ่ะเห็นไหมเขายิ่งกลัวพี่นี่คือผลพวงที่พี่ทำนะแต่ไม่เป็นไรโทษยังไงพี่ต้องรับนะอย่าหนีนะพ่อนะเอาล่ะหนูชื่นชมพ่อนะพาลูกมารับผิดนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องหายไวๆนะนะคะในวันนี้นะคะก็ขอให้สิ่งที่เรายืนหยัดเนี่ยเชื่อว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วล่ะนะคะสำหรับขี้เมาทั้งหลายนะดื่มได้นะคะอย่าให้เหล้ามากินเราเอาคุณผู้ชมคะจบเรื่องราวนี้นะคะไหว้สวยกันเรียบร้อยแล้วเรื่องที่เราต้องเปิดร้องเรียนสดๆในรายการมาอีกแล้วค่ะเรื่องนี้เห็นบอกเกี่ยวกับตำรวจด้วยนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณแอนค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนคะร้องเรียนเรื่องอะไรคะค่ะเดี๋ยวนะคะไปร้องเรียนเรื่องว่าไอ้คดีทำร้ายร่างกายนะคะค่ะเราโดนอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็โดนคนเข้ามาตบในบ้านแล้วก็รัดคอค่ะแล้วก็ทำร้ายข้าวของโหบุกเข้ามาในบ้านเราเลยเหรอเรารู้จักไหมว่าคนนั้นเป็นใครคะก็รู้จักค่ะว่าเขาอยู่ในเคหะสุขสวัสดิ์เนี่ยค่ะอ๋อแสดงว่าก็คือเป็นเพื่อนร่วมเคหะเดียวกันใช่ค่ะแล้วเราโดนแล้วเราบาดเจ็บตรงไหนบ้างคะก็มีแผลที่ปากที่ลำคอแล้วก็ตามตัวนะคะไปแจ้งความหรือยังคะคุณแอนแจ้งค่ะแจ้งแล้วคืบหน้ายังไงบ้างคะก็พนักงานสอบสวนบอกว่าคุณมีแค่คลิปภาพวงจรปิดไม่ทราบนะชื่อนามสกุลจริงคุณรู้แต่ชื่อเล่นเขาไม่สามารถทำคดีได้ค่ะแล้วก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนได้เลยที่สน.เขียนใบร้องเรียนไปร้องเรียนกับผู้กำกับที่สน.ราชบูรณะได้เลยค่ะเหตุการณ์นี้เราไปแจ้งความตำรวจที่สน.ราชบูรณะตำรวจบอกไม่รู้จักชื่อจริงดำเนินความไม่ได้ให้ไปร้องเรียนท้าให้เราไปร้องเรียนเหรอใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะวันที่22พฤษภาคมปี64ค่ะเฮ้ยนี่มัน2ปีแล้วหรือเปล่าคะคุณแอนใช่ค่ะสิ่งที่เราอยากจะร้องเรียนอยากจะวอนขออะไรคะตรงนี้เลยอยากให้ช่วยทำคดีให้หน่อยค่ะเพราะว่าไม่คดีไม่คืบหน้าเลยค่ะตามไปก็โยกเพราะเมื่อวานนี้โทรคุยกับรองผู้กำกับก็โยกเพราะมีเมียตำรวจอยู่ในคลิปคดีนั้นด้วยแล้วเขาไปอ้างว่าร้านแอนนี่เป็นร้านค้าเลยบอกว่าอ้าวคุณไม่ได้เข้ามาซื้อของนี่คะถ้าคุณเข้ามาซื้อของคุณจะเอากระเป๋าเอาของมีค่าคุณวางหน้านอกร้านเหรอในคลิปก็มีแล้วคุณไม่ได้เข้ามาซื้อของคุณเข้าไปตีเราทำร้ายเราในบ้านที่เป็นที่พักเราเลยไม่ได้เป็นจุดที่ขายของอ่ะค่ะคุณแอนเพราะว่าพ้นจากกล้องวงจรปิดของร้านเราไปแล้วตอนนี้เราได้ข้อมูลพอสมควรเดี๋ยวคุณแอนนะคะรวบรวมข้อมูลนะคะส่งเข้ามาใน LINE แล้วก็แฟนเพจคุยทะลุดราม่าเพิ่มเติมนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งวางสายนะคะเรารับเรื่องร้องเรียนแล้วนะคะนำข้อมูลหลักฐานทุกอย่างส่งมาให้เรานะคะเดี๋ยวเราประสานต่อ1คือแจ้งความตำรวจแล้วนะคะแจ้งความแล้วที่สน.ราชบูรณะปรากฏ2ปีรู้สึกคดีไม่คืบถูกมั้ยคะทั้ง2คดีเลยค่ะเพราะว่ากลุ่มคนคนเดียวกันเพราะว่าเข้ามาด่าซึ่งว่าแจ้งว่าหมิ่นประมาทซึ่งหน้าอันนั้นตำรวจก็ไม่ทำคดีค่ะได้ค่ะเบื้องต้นรับเรื่องไว้แล้วนะคะค่ะขออนุญาตค่ะคุณแอนค่ะเป็นเหตุนี้เขาก็เลยเข้ามาตบอีกค่ะ
ได้ค่ะได้คุณแอนคะได้อย่าเพิ่งวางนะเดี๋ยวจะให้ทีมงานคุยต่อนะคะเดี๋ยวคุณแอนเล่าต่อนะแต่ปอเปต้องจบรายการเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวรับเรื่องนี้แล้วนะคะคุยรู้ดราม่าจะสานต่อนะคะเพื่อให้ปัญหาทุกปัญหาได้รับการเหลียวแลแก้ไขวันนี้ขอบคุณคุณแอนมากๆนะคะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถร้องเรียนทุกเรื่องราวดราม่ามาได้ให้เรารับฟังค่ะร้องเรียนสดในรายการได้เลยนะคะและเราจะเป็นสื่อกลางแน่นอนค่ะว่าข่าวเวิร์คพอยต์ของเราตั้งใจอย่างยิ่งที่จะช่วยคนไทยและไขความจริงวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้อีกครั้งหนึ่งนะขอบคุณนะคะพ่อขอบคุณนะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ